วันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่อง7อุปนิสัยใสให้วัยรุ่นเป็นเลิศนะครับเคยไหมครับว่าชีวิตวัยรุ่นของเราเนี่ยนะดำเนินไปไม่ดีเลยนะครับไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างแล้วก็เครียดกันเรื่องอะไรเรื่องเรียนเรื่องรักเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนต่างๆนานานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไขปริศนาให้คุณครับว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ครับโดยการที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ครับ7อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศครับ7อุปนิสัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณกำปั้นจะกล่าวให้หยุดฟังอย่างนี้นะครับ7อุปนิสัยมีดังนี้นะครับข้อ1อิสระในการเลือกตอบสนองนะครับข้อ2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจนะครับข้อ3ทำสิ่งที่สำคัญก่อนนะครับข้อ4คิดแบบชนะหรือวินวินนะครับข้อ5เข้าใจผู้อื่นก่อนเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรานะครับข้อ6ประสานพลังนะครับและข้อ7รับเลื่อยให้คมเสมอครับนี่คือ7อุปนิสัยที่วัยรุ่นของเราต้องการนะครับแต่ถ้าว่าผมอยากจะเน้นสักเรื่องหนึ่งก็คือข้อ1ครับก็คืออิสระในการเลือกตอบสนองนะครับเพราะอันนี้คือสเต็ปแรกที่ทุกคนต้องเทคนะครับข้อแรกนะครับอิสระแห่งการเลือกตอบสนองนะครับสามารถแบ่งแยกออกเป็น4ส่วนได้แก่1คิดแบบฝ่ายเริ่มอย่าคิดแบบฝ่ายรับ2สนใจแต่สิ่งที่คุณควบคุมได้3เปลี่ยนแพ้เป็นชนะและ4กดปุ่มเพื่อหยุดให้เรารู้เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ครับสอบไทยโปกันเมื่อไหร่จะทำได้ดีในห้องนี้ระบบค้างเลยกูโยก็ให้สอบยากมากไม่มีทางได้ดีเลยโอ้ยเฮ้ยเราเลิกเรียนแล้วกลายเป็นคนกวาดถนนดีไหมจะเป็นไหมก็ชีวิตคนเราอ่ะมันแก้ไขได้ตกวันนี้ก็มีวันพรุ่งนี้ก็ทำให้ดีขึ้นเออจะมีใครมาบอกเราว่ายอมแพ้เถอะท่านเนี่ยไม่มีทางทำได้ดีหรอกเธอไม่เคยเก่งใครยอมแพ้เถอะไม่ต้องมองแล้วปล่อยไปก็แค่คำพูดของคนคนเดียวจะสุดจริงไหมมันไม่ใช่คำพูดของคนทั้งโลกเออไปขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะพยายามต่อเห็นจากตัวอย่างเมื่อกี้ได้ชมไหมครับว่าพีทกับเทียนเขาต่างกันยังไงครับพีทเขาแบบเหมือนแบบเป็น positive อะครับเขาก็เอออย่างนี้ก็ได้มีแบบมีโอกาสให้พัฒนาส่วนเทียนก็จะเป็นแบบเนกาทีฟอะครับแบบเป็นคนกวาดถนนแบบทำไม่ได้จะเป็นคนกวาดถนนนะครับใช่ครับก็คือมันก็ว่าพวกเราเนี่ยมีทางเลื่อนนะครับแต่เทียนเนี่ยจากที่เห็นในตัวอย่างที่ผ่านมาเทียนเขาเลือกในทางที่ผิดขณะที่เขารู้ว่ายังมีทางเลือกอื่นอีกมากมายที่เขาสามารถจะเลือกเดินไปได้แต่เขาก็ไม่ทำซึ่งพีทก็เตือนสติตรงนี้ว่าเนี่ยคนเราจะมีหลายทางเลือกอย่าไปมองแต่มุมเดียวนะครับต้องคิดแบบฝ่ายเลือกแล้วพวกคำพูดแต่ละคนนะครับคำพูดของเพื่อนเราเขาจะนินทาเราจะดูถูกเราเองก็ตามเราอย่าไปคิดมากกับมันครับเพราะว่าเป็นแค่คำลอยๆที่อยู่บนอากาศสิ่งที่คุณต้องสนใจก็คือตัวคุณเองคุณต้องพัฒนาคุณอย่างไรนั่นนะครับคือสิ่งสำคัญครับแล้วเราก็มาดูตัวอย่างที่2กันดีกว่านะครับว่าคุณต้องโฟกัสในสิ่งที่คุณควบคุมได้สิ่งที่ไม่ควบคุมไม่ได้อย่าไปสนใจครับเป็นยังไงนะครับเรามาชมกันนะครับดูเราดิเราเป็นคนที่แบบจนมากอ่ะไม่มีเงิน
ทำอะไรไม่ได้อ่ะคนที่ไม่มีเงินเขาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หรอกเขาต้องนั่งนอนอยู่ที่ถนนกินข้าวที่คนรวยทิ้งไว้ต้องขโมยเสื้อผ้ายัดเสื้อผ้าของเราเข้าไปในที่ซักของคนอื่นเพื่อจะได้ใส่เสื้อที่ซักแล้วอ่ะคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราอ่ะสามารถเลือกว่าเราจะขยันได้ดูอย่างเราดิเราก็ไม่ได้รวยเราเกิดมาจนพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่เห็นไหมตอนนี้ไมโครซอฟต์เป็นของเราเราเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยจุดนึงอ่ะเรานั่งทำงานทุกวันอ่ะวันละแบบ20ชั่วโมงเนี่ยนอนแค่4ชั่วโมงเห็นไหมเราขยันตอนนี้เราได้อะไรเราได้ไมโครซอฟต์มาความสามารถขอบคุณคุณมากที่สอนเราว่ามันไม่เกี่ยวว่าพวกเราเกิดที่ไหนแต่เกี่ยวว่าพวกเราพยายามไหมขอให้แกประสบความสำเร็จก็เห็นในตัวอย่างดังกล่าวนะครับที่ว่าพีทเนี่ยนะครับกับเทียนเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับพีทเขาสนใจแต่สิ่งที่เขาควบคุมได้ในระหว่างที่เทียนสนใจสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อย่างเช่นฟ้าลิขิตหรือว่าเกิดเป็นลูกใครเกิดมารวยเกิดมาจนอย่างเงี้ยพวกเราไม่สามารถคุมตัวนั้นนะครับแต่ว่าพีทคิดอีกแบบนึงคือว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมตัวนั้นแต่เรามีทางเลือกอื่นที่จะเสริมสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองและทำให้เราก้าวหน้าขึ้นไปได้ครับคืออย่างพีนะครับเขาก็ไม่ย่อถอยท้อแท้ว่าตัวเองเกิดมาฐานะไม่ดีหรือว่าอะไรนะครับเขาก็พยายามคิดในทางบวกแล้วก็พยายามสร้างตัวเองขึ้นมาแล้วก็พยายามยอมรับตัวเองที่เป็นอยู่แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาครับระหว่างเทียนเขาก็รู้อยู่ครับว่าบ้านเขาก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะทำงานแข่งขันกับคนอื่นเพื่อจะได้การหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็หยุดอยู่กับที่ครับพีเขาก้าวหน้าว่าเขามีกำลังใจแล้วก็พักงานเลยครับแล้วอีกอุปนิสัยที่3นะครับก็คือว่าเรากำลังจะไปสัมภาษณ์คนข้างนอกนะครับสวัสดีครับผมกำลังมุสุนทรนะครับผมท่านก็สุสุพลนะครับวันนี้พวกเราก็มาถ่ายทำสถานที่นะครับผมกำลังจะมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเทียนเดียงธีรพันธ์นะครับเขาเผชิญสิ่งที่ย่ำแย่ในชีวิตมาครับแต่ว่าเขาก็สามารถกอบกู้ตัวเองขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเทียนสวัสดีครับคุณสุใช่ครับอย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าผมจะขอสอบถามนิดหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับอดีตคุณนะครับว่าคุณประสบความพ่ายแพ้อะไรบ้างแล้วก็คุณเปลี่ยนความพ่ายแพ้ตัวนั้นของคุณอย่างไรก็ตอนที่ผมอายุ18ก็เหมือนทุกคนก็ต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนะครับและที่เรียนมาผมก็ได้เกรดดีตลอดไม่เคยตกวิชาอะไรผมก็คิดว่าจะเป็นสมัครที่เท่าและผมเชื่อมั่นในตัวเองมากผมสมัครที่เท่ากับที่เดียวเพราะผมชัวร์มากว่าผมจะเข้าได้ถึงเวลาภาพประสงค์จดหมายกลับมาเขาไม่รับผมแต่ว่าผมก็ไม่มีมหาวิทยาลัยที่จะรับผมก็ต้องหยุดไปปีหนึ่งไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คุณก็ต้องรู้ว่าถ้าไม่ได้เรียนไปปีหนึ่งแล้วก็สมัครเข้ามหาวิทยาลัยมันต้องยากขึ้นไม่ใช่แล้วไม่ทราบว่าคุณเห็นแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงหรือว่าคิดยังไงเพื่อที่จะออกมาจากตรงนั้นได้หรือเปล่าก็ที่เข้าฮาร์วาร์ดไม่ได้มันก็ช่วยกระตุ้นสมองบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็ยังเหมือนคนอื่นก็ต้องรู้ว่าตัวเองก็เป็นคนยังมีโอกาสที่จะพ่ายแพ้แต่แทนที่ผมจะเลือกที่จะไม่ทำอะไรแล้วก็เดินเศร้าอยู่ที่บ้านผมก็เตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์เข้าจุฬาปีหน้าแล้วก็กลายเป็นว่าผมเข้าได้เวลาผมเข้าจุฬาได้ผมก็รู้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นต้องคิดว่าตัวเองเท่ากับคนอื่นแล้วก็เวลาความคิดแบบนั้นก็จะช่วยทำให้ชีวิตผมรุ่งได้แล้วคุณคิดว่าการที่เนี่ยคุณประสบความพ่ายแพ้อย่างเนี้ยมันเป็นผลดีหรือผลเสียครับถ้าเกิดว่าในระยะยาวในระยะยาวผมพูดว่ามันเป็นผลดี
เพราะว่าถ้าพวกเราไม่เคยเจอความพ่ายแพ้หรือความล้มเหลวพวกเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าพวกเราทำได้เท่าไหร่คือเวลาพวกเรารู้ลิมิตของพวกเราพวกเราต้องพยายามมากขึ้นที่จะทำได้ดีกว่าแต่ถ้าทุกอย่างไปได้ดีคุณก็จะไม่มีทางดีขึ้นคุณก็จะเป็นผู้ล้มเหลวแล้วคุณเทียนมีข้อแนะนำแอนบายสไลด์พวกวัยรุ่นที่กำลังจะสอบเข้า entrance หรือว่ากำลังเคว้งอยู่ว่าถูกปฏิเสธจากมหาวิทยาลัยครับมีแอดไวซ์อะไรบ้างผมก็ต้องบอกว่าอย่าเหมือนที่ผมบอกคุณทักกับคุณกันว่าก็คืออย่าคิดว่าตัวเองเก่งพยายามให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าล้มเหลวก็อย่าไปนอนอยู่บนพื้นและไม่ยอมทำอะไรต้องลุกขึ้นและสู้ต่อนั่นแหละครับก็เป็นตัวอย่างของคุณเทียนใช่ไหมครับว่าเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงามถึงแม้ว่าเขาจะพ่ายแพ้มาในทุกอย่างเยอะแยะนะครับแต่เขาก็สามารถที่จะเลือกคิดความพ่ายแพ้นั้นเป็นความชนะอย่างงดงามได้ครับขอบคุณมากครับคุณเทียนเดี๋ยวก่อนจะกลับเดี๋ยวผมมีอะไรจะมอบให้คุณเทียนนะครับรอแป๊บนึงนี่นะครับหนังสือของเราที่รายการเราได้รับสปอนเซอร์มาครับเจ็ดอุปนิสัยวัยรุ่นเป็นเลิศนะครับมอบให้คุณเทียนนะครับผมมากับถ่ายรูปไหมถ่ายรูปครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็ได้รับชมไปแล้วนะครับว่าคุณเทียนเขาเริ่มมาจากการท้อแท้การที่ไม่สามารถจะเข้าฮาวาดได้ถูกปฏิเสธแต่ว่าเขาก็ยังประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะว่าเขามีความพยายามนะครับไม่ท้อถอยแล้วเขาก็มีสติอยู่ตลอดเวลานะครับก็ผมก็แนะนำให้ท่านวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุหรือเด็กๆก็ได้ครับที่กำลังรับชมรายการนี้อยู่แล้วก็นำ strategy ของเทียนนะครับไปใช้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับเทียนเป็นแฟนจริงเหรอเฮ้ยทำไมยุ่งแล้วมั้งไอ้คุณแกโดนแฟนแกล้งจริงจริงเหรอแต่ได้มึงก็นานมาแล้วเราไม่คิดมากหรอกเออดีแล้วอย่าไปคิดมากเลยยังมีผู้หญิงดีอีกหลายคนเห็นไหมครับว่าการที่เทียนกับปุนปุนนะครับเขาตอบสนองกับพีทอย่างไรนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเทียนเขาตอบสนองโดยที่ว่าเขาใช้อารมณ์ครับเขาไม่ชอบไม่พอใจที่ว่าพีทเนี่ยไปเอ่ยถึงแฟนของเขาได้ไงแฟนเก่าของเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะพูดถึงมันเป็นเรื่องเจ็บใจนะครับเขาก็ตอบตัวได้ความโกรธนะครับซึ่งความจริงพีทก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าก็ต้องโดนด่าโดนต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือระหว่างที่ปูนซึ่งมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากกว่ารู้จักแยกแยะว่าเออเฮ้ยเนี่ยพีทเขาไม่เกี่ยวเลยนะความจริงเนี่ยพีทเขามาถามเป็นเรื่องทั่วไปทำไมเขาจะต้องมาโกรธใช่ไหมครับเขาก็สามารถที่จะรู้ว่าเนี่ยเขาสามารถระงับอารมณ์ได้ว่าเนี่ยจิตใต้สำนึกลึกๆเขาบอกว่ามันไม่ถูกที่เราจะไปด่าเขาเพราะว่าอะไรเพราะพีทเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเขาสามารถที่จะระงับความโกรธแล้วก็สามารถใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยในการตอบโต้ตอบสนองกับพีทได้นะครับก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำคัญของการเลือกนะครับว่าเราเลือกได้ที่จะโกรธหรือไม่โกรธพยายามใช้จิตใต้สำนึกพยายามใช้สติของเราเนี่ยควบคุมเราอยู่เสมอนะครับครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมว่าเวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมเป็นข้อคิดเอาไว้ครับว่าท่านทั้งหลายนะครับควรจะคิดก่อนทำคิดก่อนพูดนะครับแล้วก็มีสติในทุกเหตุการณ์นะครับแล้วคุณทัศน์มีอะไรจะพูดแนะนำท่านผู้ชมไหมครับก็ผมจะบอกว่าเนี่ยชีวิตคนเราเกิดมานะครับเราไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงแคบๆเรามีทางเลือกเสมอจะเลือกดีหรือจะเลือกร้ายนั้นอยู่ที่ตัวคุณทั้งหมดครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราพยายามกับตัวนั้นเรารู้เรามีสติเรามีปัญญาเราขยันขันแข็งเราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคตัวนั้นไปได้หมดครับก็แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ